ช่วงวันสองวันนี้นะครับใครที่เล่นทวิตเตอร์ก็อาจจะได้รับข้อความนะครับที่ออกไปในทํานองว่าอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรน,นะครับอดีตรองเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยนะครับ mm. ก็กําลังจะสละโสด mm. เข้าสู่ประตูวิวานะครับว่าที่เจ้าสาวเนี่ยชื่อคุณพิมพ์การ ชนรัฐนะฮะแต่ว่าข้อความใน Twitter เนี่ยบอกว่าอาจารย์ปนิธานประกาศสละโสดแต่งงานวัย52กับสาววัย25นะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับทีมข่าวของเราไปเช็คดูว่าที่เจ้าสาวเนี่ยอายุ27ย่าง28นะครับแล้วตอนนี้ทําพิธีมั่นเรียบร้อยแล้วนะครับรอพิธีพระราชทานน้ําสังนะฮะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถระบุวันแต่งงานได้นะครับตอนนี้รออยู่นะครับ นี่นะนี่คือเจ้า3นะครับโอ้นี่นะตกลงข่าวก่อนนั้นนี้ที่บอกอายุ25นี่ไม่ใช่นะฮะ27ย่าง28เออ,อนี่นะฮะโอ้โหอาจารย์ปณิธานก็52 52ครับก็ไล่ๆกันหือตัวเลขตัวเลขถ้ากลับแล้วมันจะไล่ๆกันอือแล้วก็พูดถึงเรื่องความรักแล้วนะฮะครับ วันนี้มีความรักนะครับที่เป็นแบบอย่างของคุณตาคุณยายคู่หนึ่งครับก็ทุกๆวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักก็จะมีตัวอย่างความรักของคนเท่าคนแก่นะครับคู่นี้เนี่ยอยู่ที่พิษณุโลท่านผู้ชมครับคุณคุณตาชื่อคุณตาช่วยอินสอนนะครับคุณยายชื่อคุณยายจวบอินสอนอายุเท่ากัน78ปีนะครับอยู่ตำบลวัดจันร์อำเภอเมืองพิษณุโลก นี่ครับแล้วก็ทั้งสองท่านนี่แต่งงานกันเมื่อตอนอายุประมาณ15ปีนะฮะก็แสดงว่าแต่งงานและอยู่กินกันมาแล้ว63ปีนะฮะหกปีตอนที่แต่งงานอายุ15บานะฮะสิบห้าครับคุณตาช่วยเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนั้นมาทํางานรับจ้างที่โรงสีข้าวที่ชัยนาธก็ไปเจอกับคุณยายจวบซึ่งเป็นคนชัยนาธ ก็ช่วยทํางานอยู่นะฮะสองสามปีก็จีบสาวอยู่หลายคนคุณตาบอกนะฮะจีบสาวหลายคนต่อมามารู้จักคุณยายจวบถูกอกถูกใจมากเจอกันแค่สองวันตัดสินใจขอแต่งงานเลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> วันที่สามเนี่ยให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอเอาเงินสินสอดแพงสุดเลยนะฮะสองพันสี่ร้อยสี่สิบาทปีที่แต่งคือปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองนะครับ <c oughs> นี่ฮะแล้วก็แต่งแล้วก็ทํางานอยู่โรงศีอีกประมาณสักห้าปี ก็ออกทํางานรับจ้างทั่วไปแล้วก็พากันมาอยู่ที่พิษณุโลกมีลูก5คนแต่ละคนก็แยกย้ายไปมีครอบครัวหมดแล้วนะครับซึ่งคุณตาช่วยก็บอกนะครับต่างดูแลซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันเชื่อใจกันไม่ขัดใจกันมีความซื่อสัตย์เคยพูดคุยกันเอาไว้ว่าจะไม่แยกจากกันตลอดเวลาที่อยู่กินกันมาช่วงแต่งงานใหม่ๆเนี่ยคุณคุณตาบอกเลยนะครับโอ้ยิงมีหญิงสาวมาชอบหลายคนแต่ไม่สนใจไม่เคยนอกใจภรรยาไม่เคยวอกแวกไม่เคยยุ่งกับใคร ทุกวันอยู่ด้วยกันตื่นเช้าและภรรยาก็จะช่วยกันหุงข้าวทำอาหารและก็จะขี่สัมล้อแดงมีภรรยานั่งไปด้วยเพื่อออกไปใส่บาตรพระทุกวันบางครั้งก็ไม่ได้ขี่สัมล้อแดงก็ทำบุญที่ไว้ใกล้บ้านก็จะเป็นสภาพแบบนี้ฮนะจูมือกันไปนี่ครับคุณยายจวบก็บอกนะครับว่าช่วงที่ตาช่วยมาจีบเพียงสองวันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรตอนนั้นรู้จักกันสองวันก็มาจีบแล้วนะครับอตอนนั้นยังเด็กแต่ที่ยอมแต่งงานด้วยเพราะตามใจพ่อแม่ อยู่กินกันมาถึงทุกวันนี้เวลาไปไหนไปด้วยกัน <c oughs> ก็จะมีคุณตาก็ช่วยจูงมือนะครับส่วนมากจะไปทําบุญใส่บาตรพระตอนเช้าแล้วก็คนแถวนั้นก็จะเห็นนะฮะว่าตายายคู่นี้เนี่ยรักใคร่กันมานานแล้วก็ภาพที่เห็นเจนตาก็คือว่าจูงมือไปทําบุญใส่บาตรแล้วเวลาเวลาใส่บาตรเนี่ยก็จับทัพพีจับมือกันด้วยนะฮะโอ้โหโอ้โหนี่ทาบุญร่วมชาติจริงๆนะฮะอืออืม หายากมากท่านผู้ชมครับ63ปีอยู่ด้วยกันนะฮะน่าชื่นชมนะ78นะฮะอายุเท่ากันเลยครับนะะฮที่จับมือจับไม้กันอีกที่หนึ่งนะครับก็คือแบงค์ชาติกับกระทรวงคลังมาแล้วฮะข่าต๋องข่าต๋องข่ออกมาแล้วฮะโกรไปนู่นเลยโยงโยงนะครับวันนี้นะฮะกระทรวงคลังท่านรองนายกกิติรัตน์นรนองนะครับก็ประชุมกับทางผู้ว่าการแบงค์ชาตินะครับประชุมกับสมาคมธนาคารไทย หาข้อสรุปเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับที่จะนำเอาเป็นรายได้ของแบงค์ชาติเนี่ยนะไปชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนะครับที่โอนมาจากกระทรวงคลัง1.14ล้านล้านบาทได้ข้อสรุปแล้วนะฮะคุณกิติรัตน์นรนองบอกนะครับค่าธรรมเนียมที่จะเก็บจากธนาคารพาณิชย์คือ0.47เปอร์เซน์ของฐานเงินฝากนะครับนี่อัตราใหม่นะ0.47เปอร์เซของฐานเงินฝากก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเงินนําส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชําระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นนะครับอีกส่วนหนึ่ง0.01%เอันนี้นําเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับซึ่งข้อสรุปนี้เนี่ยนะฮะทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์เองนะครับผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยคุณประสานแต่รัฐวรคุณก็บอกว่าเป็นอัตราที่ยอมรับกันได้หลายฝ่ายท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติบอกนะครับ ว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ0 0 4 6เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพียงพอต่อการชำระดอ,อกเบี้ยหนี้กองทุนฟื้นฟูในช่วงปีแรกแรกส่วนปีถัดไปนะครับจะเหลือเงินพอชำระเงินต้นได้ก็คาดว่าการชำระหนี้นั้นจะหมดภายใน24ปีนะครับและธนาคารพาณิชย์ก็ธนาคารประเทศไทยก็มั่นใจว่าจะที่รัฐบาลรับปากว่าจะรับผาระดอ,อกเบี้ยเงินกองทุนฟื้นฟูเนี่ย68,000ล้านบาทนี้นะครับในปีนี้นะฮะ คือรัฐบาลปีนี้เนี่ยจะชาําระหนี้ให้เพราะว่ามีการกันงบประมาณเอาไว้แล้วนะครับหกหม0ล้านแล้วก็เงินที่แบงก์ชาติเรียกเก็บงวดแรกจะสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะก็จะนำมาเป็นเป็นเงินไปชาําระหนี้ในงวดถัดไปนะครับช่วงสองสมปีนี้จะพอชาําระดอกเบี้ยได้เงินต้นก็อาจจะไม่ค่อยลดนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นไปเงินต้นก็จะค่อยๆลดลงนะครับส่วนเรื่องของค่าตงที่ ทางแบงก์พาณิชย์บอกว่าถ้าเก็บเฉพาะแบงก์พาณิชย์มันก็เกิดการลักลั่นนะครับไม่เท่าเทียมในส่วนของธนาคารพาณิชย์ของรัฐด้วยนะฮะ mm hmm. ทางท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติบอกว่าธนาคารของรัฐก็เก็บด้วยนะ mm hmm. แต่เป็นธนาคารของรัฐที่มีบริการเงินฝาก mm hmm. ก็จะครอบคลุม3าธนาคารนะครับก็คืออ,อมสินอาคารสงเค,คราะห์นะฮะแล้วก็ทางด้านของทกศ mm hmm. นะครับ mm hmm. คุณเลอศักดิ์จุลเทศนะครับผออ,ออมสินเนี่ยบอกว่า มีฐานเงินฝากอยู่1.5ล้านล้านบาทถ้าเก็บไป0.47เซก็จะเท่ากับว่าแต่ละปีแบงก์ออมสินต้องส่งเงินนะครับเข้า7,000ล้านนะปีนี้เนี่ยแบงก์ออมสินมีกำไรนะครับ27,000ล้านนะถ้าสมมุติว่าส่งไปก,ก็จะเหลือกำไร20,000นะครับ20,000ล้านธนาคารอาคารสงเคราะห์มีฐานเงินฝากอยู่500 0 0ล้านนะครับเก็บไป0.47เ ก็จะมีเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุน2,350ล้านบาทต่อปีนะครับทกศมีฐานเงินฝากอยู่9แสนล้านเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่งเข้ากองทุนไป4,230ล้านบาทต่อปีแต่ธนาคารทั้ง3แห่งนี้นะครับบอกว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ของเขาเนี่ยต่ำกว่าแบงก์พาณิชย์นะฮะ mm hmm. โดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2.7%ขณะที่แบงก์พาณิชย์เนี่ยนะครับ3.2เ mm hmm. อาคารสงเคราะห์ต่ำสุดเลยนะครับอาคารสงเคราะห์2.2.07เปอร์เซ็นต์นี่นะฮะ0.47นี่แพงนะก็แพงนะของเดิมรู้สึกจะ0.4 40ใช่ไหมอ่า0.4เดิม0.4เหรอใช่ครับก็เพิ่มมานิดหน่อยหรือหรือ0.04ของเดิมอ่ะของเดิม0.4เหรอ0.4นะเอาเลย